เออออดจะไปไหนเนี่ยครับทำหนุมใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ครับแม่ใส่ขยะครับเป็นอาหารสดครับขยะแบบอาหารสดแบบเก็บได้ด้วยเนาะครับเอามาก็จะลงปุ๋ยให้ต้นไม้อือเราเป็นวิธีกำจัดขยะอย่างนึงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทิ้งไปทั่วแต่นี่วันนี้มีเทคนิคไหมก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เด้อค่ะอันต้นมักมะยงชิดเนี่ยค่ะเดือนที่แล้วนี่เอาปุ๋ยมาฝังดินไว้เฮ็ดแบบว่าเศษเอาหุงอาหารเศษเปลือกอาหารผลไม้ผักพืชไม้ที่เฮาเฮ็ดหลักเหลือจากครัวนะคะเอามาฝังดินไว้ก็มันงามขึ้นก่อค่ะนี่มาเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งเด้อค่ะโดยอีสอนน้องออดให้น้องออดเป็นคนเฮ็ดเด้อค่ะขุดหลุมนี่เดี๋ยวค่ะขุดหลุมนี่ให้เบิ่งใบไม้เด้อค่ะเนี่ยเนี่ยกะใบไม้นะอย่าไปใกล้ฮากมันเด้อค่ะถ้าใบไม้ถึงใดเนี่ยเฮาขุดตรงนั้นค่ะปลายไม้ตรงนี้พอดีตรงนั้นพอดีขุดไปเลยค่ะยูฟินแลนด์ก็เฮ็ดอย่างนี้นะคะกำจัดขยะเปียกได้ประโยชน์อีกซ้ำลงไปอีกลูกให้คิดว่ามันเนี้ยถังไหมถังนี่คือถังค่ะถังสี่ที่เขาบริไซประโยชน์นะคะหรือหอกาบต้องเอาไปทิ้งถังขยะหรือเนี่ยเก็บมาไว้ไซประโยชน์ใดเด้อค่ะเนี่ยแบบนี้วิธีกำจัดแล้วเห็ดแบบมีรูเด้อค่ะเจาะรูแล้วก็ฝ่านี้จะสู่ทิ้งไว้นี่นะคะเจาะรูของข้างนี้แล้วก็ก้นนี้ก็ต้องเจาะออกเด้อค่ะนี่แบบนี้ค่ะนี่เจาะแบบนี้ขุดลงไปอีกลูกเห็นบ่เห็นนะเห็นฮากมันบ่คะนะฮากต้นมักปางเนี่ยถ้าเราไปขุดไกลนี่ไปทึกฮากฝอยมันหลายค่ะได้นะหูต้องเบิ่งลักษณะว่าใบมันกิ่งมันยื่นไปตรงไหนเราขุดตรงนั้นเลยค่ะให้ห่างจากต้นกะเอาก็ได้ค่ะจาก50เซนก็ได้ค่ะนะแต่ก็ต้องเบิ่งต้นไม้เป็นหลักเพราะฮากมันหากินไกลค่ะอีเป็ดกระเทือนฮากมันอัดอีกขุดลึกจากน้อยเพื่อบ่ให้เฮ็ดหลายหน้าที่แท้ออดเอ้ยเมื่อยบ่ลุกไม่เหนื่อยแม่เพลินบ่อาบน้ำก็หายเนาะอ้าวทีนี้หน้าอีใดแล้วออดเอากระป๋องไปวัดก็ลุกกระป๋องไปวัดเอาฝ่าออกลุกนี่เด้อค่ะเฮ็ดแบบนี้เด้อค่ะอัดอีพอดีเนี่ยเฮ็ดแบบนี้ค่ะเอาดินลงก่อนได้มั้ยดินเอาลงทีหลังก็ได้ลูกบ่ต้องเอาลงก็เอาลงเบาๆดินนะบ่ต้องเอาลงเฮียออดเอาเศษนี้ใส่ก่อนค่ะเอาเศษอาหารลงไปเลยลูกอันนี้คือเศษอาหารเด้อค่ะเศษผักเศษหญ้านะใส่เท่าที่ใส่ได้นะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำเนิ่มผู้ใดมีถังใบใหญ่ก็ลดเอามือยัดลงไปมือจะได้ไม่เคลื่อนได้แน่นอนลูกมือจังบ่ได้เคลื่อนถ้าผู้ใดยัดลงไปอีกตั้งให้มันตรงเอาฝาปิดเลยนะแม่เดี๋ยวยังบ่ปิดเลยเฮียให้มันตรงก่อนออดต้องเอาดินใส่ก่อนเอาดินใส่อย่างก็ใส่ในถังนะลูกไม่เอาเปิดฝาโอ้เอาดินใส่ต้องเอาดินใส่นี่แหละแม่ใช่ใช่ใช่เอาดินใส่เพื่อให้มันย่อยยังไงย่อยสลายถ้าบ่มีดินมันอีบ่ย่อยมันอีกลายเป็นเน่าไปเลยค่ะเนี่ยเลยใส่อีกลงยัดลงไปยัดลงไปแล้วทีนี้เฮ็ดแบบนี้นะใส่เดือนก็อีมากินค่ะนี่วิธีฝังให้ปุ๋ยแล้วทีนี้เฮาอีกจักประมาณเดือนนึงหรือว่ายังไงเฮาค่อยมาเบิ่งกันแล้วค่อยว่าอีเฮ็ดวิธีใดอีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอีกค่ะนี่ออดกาฝาปิดเนี่ยลูกฝาปิดแน่นบ่แน่นครับถ้าบ่แน่นออดกาเอาหินมาเพราะอิฐว่าไปหยิบอิฐมาส่งก้อนมาลูกมาหมายไว้ไงมันจังอีจำได้ทับไว้ที่ไหนทับไว้เลยนี่เนาะบ่ให้หนูบ่ให้หยังมาขุดมาคุยออดถมเนี่ยเอา
จอบถมลูกมือเปื้อนถมมันเลยไม่ต้องย้ายมันเจ็บเออถมไว้เลยค่ะนะพอมันเต็มแล้วถ้าปกติถ้าเขาเป็นถังใหญ่นี่โบเต็มเขาก็ยังโบต้องถมเนี่ยเขาเปิดฝาไว้เด้อค่ะเดี๋ยวโบแม่นเอาฝาปิดไว้เวลาเขายักเอามาเทเขาก็เทได้ถ้าถังใหญ่อันนี้สำหรับถังสี่ของเขาและเศษอาหารของมันพอดีแล้วค่ะเออแบบนี้แหละเออดินเนี่ยเคลียร์เข้าไปหมดเลยลูกเออนี่เป็นวิธีกำจัดเศษอาหารนะคะอยู่เมืองนอกอยู่ฟินแลนด์ก็เฮ็ดแบบนี้แหละอยู่บ้านก็ถูกแล้วลูกเอาตบให้มันแน่นๆตบให้มันแน่นบ่ให้สัตว์อันหยังมาขุดมาคุ้ยแมงวุงแมงวันก็บ่ได้กินค่ะแบบนี้เป็นวิธีกำจัดเศษอาหารเศษขยะนะเฮามีถังสี่เฮาก็เฮ็ดไปรอบไอ้มันย่อยสลายแล้วต้นไม้เฮาก็อีได้วิตามินพร้อมค่ะเอออ้าวโอเคใช้ถังใหญ่มันจะดีกว่ามั้ยดีกว่าดีกว่ามันจะเก็บได้เยอะกว่าเก็บได้เยอะกว่าแล้วก็เทแต่นี้ลักษณะการเทคือออดเอามาเทเสร็จออดต้องเอาดินกบนะมันจะได้ไม่เน่าไม่เหม็นเอาไปอย่างเงี้ยเลยเอาเศษใบไม้ลงแล้วก็เอาดินใส่หน่อยถ้ามีไส้เดือนก็ไส้เดือนลงไปเสร็จแล้วมันก็จะย่อยสลายแต่ถ้าออดไม่ถ้ามีขี้วัวขี้ควายออดก็เอาใส่แต่ไม่ได้ว่าใส่เต็มนะใส่1ครั้งเอาสมมุติว่าเอาเศษอาหารมา1ครั้งเอาดินใส่ลงไปแล้วก็ขี้วัวขี้ควายใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วมาครั้งที่2มีเศษอาหารอีกใส่ลงไปเอาดินใส่ลงไปขี้วัวขี้ควายใส่ลงไปจนกว่ามันจะเต็มพอมันเต็มเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาถาวรปิดปุ๋ยดีเออได้ปุ๋ยดีไส้เดือนก็จะมากินหนูเหนือก็จะไม่มารบกวนข้างบุ้งไม่มายุ่งไม่ได้กินอาหารนี่เป็นวิธีกำจัดอาหารสดนะคะใครคิดว่ามันดีหรือไอเดียดีก็นำไปใช้ได้เลยค่ะแต่ที่อยู่ที่ฟินแลนด์ทำประจำแบบนี้นะคะออดคิดว่าดีไหมแบบเนี้ยดีไหมไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นไม่มีหนูก็เลี้ยงไส้เดือนด้วยไส้เดือนดีต่อพืชพันธุ์เนาะใช่ดีต่อพืชพันธุ์รวนดินใช่นั่นดูที่ต้นข้างหลังออดเห็นไหมครับใบมันยอดเนี่ยแม่ทำเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้นี่หรือเนี่ยนี่ไงยอดอ่อนๆเนี่ยโอ้ยอดออกยอดอ่อนเนี่ยออกเลยนี่นี่สวยๆนะเห็นไหมทำไว้มันก็ได้ปุ๋ยได้น้ำนะอันนี้มาเพิ่มปุ๋ยอีกแล้วได้กินไหมแล้วหลุมต่อไปก็ถ้าเราอยากทำอีกเราก็ทำรอบๆก็ได้หรือทำต้นใหม่ไปก็ได้ไปเรื่อยๆครับวิธีเป็นวิธีกำจัดขยะนะคะ DIY ได้ไหมอันนี้ใช่ DIY ไหมออดคิดว่าดีไหม DIY ครับดีครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Finland Thai Garden ครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ